สวัสดีครับผมมาต่อกันเลยนะครับผมกับ Dark Souls 2 Scholar of the First Sins ครับบอสตัวต่อมาครับ Wind Sentinel อีกบอสตัวนี้มันจะมาพร้อมกันทีเดียว3ตัวเลยนะครับผมมีแท็กติกนิดหน่อยคือเมื่อพอผ่านหมอกเข้าไปแล้วเนี่ยตัวแรกมันจะรอเราอยู่บนชั้นลอยเลยนะครับอย่าโดดลงจากชั้นลอยนะครับผมพยายามเก็บตัวแรกนี่ให้ได้บนชั้นลอยนี่เพราะถ้าเราโดดลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยบนพื้นข้างล่างแล้วเนี่ย3ตัวมันจะบุกเข้ามาลุมเราพร้อมกันจะทุกด้านแล้วเราไม่มีที่จะหนีนะครับผมจะอยู่เป็นลานกว้างแล้วมันก็แห่กันเข้ามาพยายามเก็บตัวแรกให้ได้บนนี้ครับผมซึ่งไอ้ตัวนี้นี่มันจะมีเป็นท่าฟันหวดเป็นวงกว้างฟันหวดวงกว้าง1ทีหวดวงกว้าง1 2ทีแล้วก็ท่าแทงตรงนะครับผมแทงตรงแล้วก็หวดนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราลงไปอยู่บนพื้นข้างล่างนะครับผมมันจะมีท่ากระโดดฟันด้วยนะครับผมเราอยู่ตรงไหนมันกระโดดตามเรามาฟันจากระยะไกลแล้วแรงมากนะฮะเพราะฉะนั้นเก็บมันบนนี้นี่แหละถ้าเรายังไม่กระโดดลงไปนะครับอีก2ตัวที่เหลือมันจะยังไม่ทำอะไรครับผมไอตัวนี้ท่าหวดของมันนี่มันน่ารำคาญมากนะครับผมเพราะด้วยความที่เราอยู่บนชั้นลอยแล้วพื้นที่จำกัดเนี่ยมุมกล้องมันทำให้เราจับจังหวะไม่ถูกนะครับว่านี่มันจะแทงตรงหรือมันจะหวดวงกว้างนะครับผมก็คอยดูสังเกตให้ดีๆเนี่ยครับผมพอฆ่าตัวแรกเสร็จปุ๊บอีก2ตัวที่เหลือมันก็จะบุกขึ้นมาพยายามฆ่าอีกตัวนึงบนนี้นะครับผมให้ฟันมันให้เยอะที่สุดก่อนที่อีกตัวมันจะขึ้นมาไม่งั้นมันจะลุมหวดเราเนี่ยครับนี่ครับกระโดดขึ้นมาแล้วเกือบตายแล้วครับผมยังไม่เติมพลังครับโชคดีตั้งโลไว้ได้ทันนะครับผมนี่ครับพยายามเก็บให้ได้อีกตัวบนนี้ครับผมเพราะถ้าลงไปอยู่บนลานกว้างแล้วเราจะค่อนข้างเสียเปรียบนะครับผมพอเก็บไปได้2ตัวแล้วคราวนี้เราก็เลือกได้แล้วครับจะสู้บนนี้ต่อเลยหรือว่าจะลงไปสู้ข้างล่างนะครับผมสำหรับตัวสุดท้ายนี่ผมเลือกที่จะลงไปขวดกับมันข้างล่างนะครับผมจะได้ให้เห็นกันว่ามันมีคอมโบอะไรนี่ครับผมพอเรามาอยู่ข้างล่างแล้วมันจะมีการกระโดดฟันจากระยะไกลนะซึ่งแรงมากนะฮะทีเดียวอาจจะไปสวรรค์เลยนะฮะแต่ถ้าลงมาอยู่ในพื้นที่กว้างๆแล้วเนี่ยสู้กันตัวต่อตัวจะไอตัวนี้เนี่ยไอรูนเซนทีเนลนี่มันจะไม่ค่อยยากนะครับผมเห็นไหมครับพออยู่บนพื้นที่กว้างแล้วมันทำให้สังเกตได้ง่ายขึ้นว่ามันจะเป็นหวดวงกว้างหรือจะใช้ท่าแทงทำให้เรากะจังหวะหลบได้ง่ายขึ้นแล้วก็ค่อยๆฟันมันไปเรื่อยๆนะครับผมใช้การจะหมุนจากวงกว้างให้ไปถึงด้านหลังแล้วเข้าไปหวดหรือกระโดดสวนหลบด้านข้างแล้วเข้าตุ๋ยมันจากทางด้านหลังก็ได้นะครับผมครับผมแท็กติกกับบอสตัวนี้นี่ก็มีแค่นี้นะครับผมเราก็ค่อยๆเข้าจู่โจมมันไปครับเนี่ยครับชนะเรียบร้อยครับผมชอบไม่ชอบยังไงติดชมกันได้นะครับถ้าชอบมากก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ